ยักษ์สนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24เผยซองแข้งพรีเมียร์ลีกที่เมสซี่เคยทำนายอนาคตว่าจะไปโลดเลโอเนลเมสซี่ยอดดาวเตะอาร์เจนตินเคยเลือกชื่อบรรดาดาวรุ่งของยุโรปเอาไว้เมื่อปี2020และทำนายได้อย่างแม่นยำว่าเทรนต์อลิสเดอร์อาร์โนและฟิลโฟเดนจะก้าวไปเป็นแข้งตัวท็อปของวงการได้ยอดดีกรีแข้งแชมป์โลกที่เวลานี้เล่นอยู่กับอินเตอร์ไมอามี่ในสหรัฐเลือกชื่อ15ดาวรุ่งที่น่าจับตามองเอาไว้ในงานอีเวนต์เมื่อ4ปีก่อนโดยที่ในพรีเมียร์ลีกเขาเลือกเทรนต์อลิสเดอร์อาร์โนฟิลโฟเดนเมสันเมาส์และคริสเตียนพูลิซิชที่ตอนนั้นต่างอยู่กับเชลซีว่าจะสอบผ่านจนกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ของลีกได้เมสซี่เอ่ยถึงอลิสเดอร์อาร์โนโดยระบุว่าแบ็คขวาเรียบผู้รายนี้มีการเติมเกมรุกที่น่าประทับใจและเชื่อว่าจะมีอนาคตที่สดใสต่อไปในภายภาคหน้าด้านโฟเดนเติบโตภายใต้การดูแลของเจ้านายเก่าของเมสซี่โดยตรงอย่างเป๊ปกวาร์ดิโอล่าและตอนนี้นับเป็นหนึ่งในคีย์แมนแนวรุกแมนซิตี้ไปที่เรียบร้อยมีส่วนสำคัญในชุดคว้า3แชมป์ประวัติศาสตร์เมื่อฤดูกาลที่แล้วเมสซี่กล่าวว่าโฟเดนมีศักยภาพในการทำสิ่งมหัศจรรย์และจะเป็นส่วนสำคัญในความสำเร็จของแมนซิตี้ไปอีกยาวๆส่วนเมสันเมาส์นั้นเมสซี่ชี้ว่ามีคุณภาพฝีเท้าดีพอที่จะเป็นหนึ่งในยอดนักเตะได้และพูลิซิชก็มีเทคนิคความสามารถในระดับที่น่าสนใจอย่างไรก็ตามทั้ง2รายตอนนี้ต่างก็ย้ายจากเชลซีเรียบร้อยรายแรกไปอยู่กับแมนยูรายหลังไปเล่นอยู่กับเอซิมิลานสำหรับนักเตะในลีกอื่นที่เมสซี่เลือกไว้ก็อาทิเช่นอุสมานเดเบเล่ปีกฝรั่งเศสอดีตเพื่อร่วมทีมบาร์ซ่าเฟงกี้เดยองมิฟิลชาวดัตชอฟเฟลิกกองหน้าโปรตุเกสและคิเลียนเอ็มบัปเป้ยอดดาวยิงฝรั่งเศสที่ได้มาร่วมงานกันที่แปรแฉเช่นกันมาติดแจ้งแรนขอย้ายทีมเดือนนี้สื่อท้องถิ่นฝรั่งเศสเผยเนี่ยมันย่ามาติดแจ้งกับแรนถึงความต้องการย้ายสังกัดภายในเดือนนี้อนาคตของเนี่ยมันย่ามาติดตั้งอยู่บนความไม่แน่นอนหลังสื่อฝรั่งเศสรายงานถึงโอกาสย้ายทีมในเดือนนี้โดยมีปัจจัยมาจากการปรับตัวใช้ชีวิตในเมืองและบางกระแสกล่าวถึงเรื่องการย้ายทีมล่าสุดสื่อท้องถิ่นของฝรั่งเศสเผยว่ามาติชแจ้งไปยังแรนแล้วถึงความต้องการแยกทางในเดือนนี้สื่อยังระบุต่อไปอีกว่าลูกของมาติชไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตในแถบบิตานีส่งผลให้อดีตกองกลางเชลซีและแมนยูพร้อมย้ายทีมเพื่อหาทางออกให้กับครอบครัวตัวเขาเองถือเป็นข่าวร้ายของแรนเพราะในรายงานเผยว่าสโมสรยังคงต้องการใช้มาติชต่อไปหลังนักเตะย้ายมาร่วมทีมในช่วงกลางปีที่ผ่านมาแต่ด้วยปัญหาส่วนตัวทำให้สโมสรไม่มีทางเลือกที่ผ่านมามีรายงานว่าลียงสนใจเข้ามาเจรจาแต่ต้องดูท่าทีของมาติดว่ายังคงปรารถนาเล่นในฝรั่งเศสต่อไปหรืออยากย้ายไปอยู่ต่างแดนมากกว่ากันโอลิมปิกมาเซย์ออกมาปฏิเสธข่าวสนใจซะอิดเบรมากับองตัวนี้มาซิยาวตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาสื่อฝรั่งเศสลงไว้ว่ามาเซย์ให้ความสนใจเบรมาซึ่งพร้อมลงสนามแย่งกับลียงนอกจากนั้นมาซิยาเป็นอีกรายที่ถูกโยงก็หามาร์กเซ่หลังกองหน้าแมนยูไนเต็ดกลายเป็นตัวสำรองของปีศาจแดงแต่สื่อท้องถิ่นทางตอนใต้ฝรั่งเศสระบุว่าทีมงาน OM ไม่พอใจกับสถานการณ์กระแสข่าวที่เกิดขึ้นในตอนนี้พร้อมออกมาปฏิเสธเรื่องราวทั้งหมดมีการเปิดเผยต่อไปว่ามาร์กเซ่ไม่ได้สนใจนรุกเวสแฮมเพราะค่าเหนื่อยที่แพงเกินไปทำให้สโมสรไม่พร้อมแบกภาระในส่วนนั้นเช่นเดียวกับมาซิยาที่มีปัญหาเรื่องค่าแรงแม้ทานาเตะกำลังจะหมดสัญญาแต่ดูเหมือนว่ามาร์กเซ่ไม่มีแนวโน้มที่จะเข้าไปเจรจาแต่อย่างใด